น้องไซเรนลูกชายของดาบยุทธนะผมจะขออนุญาตอุปการะด้วยทุนของผมเองอย่ายิงคนข้างหลังคดีนี้เนี่ยนะผมได้รับคำสั่งตรงให้ติดตามเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วใครอยู่ข้างไหนแม้กระทั่งคนในกลุ่มเฮ้ยเด็กเส้นว่ะตามหาอะไรหรือเปล่าคะผมไม่ได้ตามคุณตามฉันตั้งแต่ที่ร้านวันก่อนแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่ผมตั้งหากที่จะต้องถามคุณว่าคุณต้องการอะไรมึงอยากได้เงินมึงก็เอาไปปล่อยตัวน้องกูมันทำแบบนี้กับแม่แม่บอกคนชั่วต้องรับกรรมเงินที่ถูกปล้นเป็นแบงค์ใหม่มีรหัสถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยเรารู้แน่ส่วนเศษยาที่อยู่ในที่เกิดเหตุคือโคเคนนำเข้าเกรด A ซึ่งเป็นของเล่นสำหรับคนมีตังค์เท่านั้นค่ะแล้วตัวลูกชายอ่ะเป็นยังไงบ้างโรงเรียนปล่อยกลับบ้านครั้งแรกวันนี้ค่ะในความเป็นจริงชีวิตคนทุกคนมีดีมีแล้วปะปนกันอย่าไปมองชีวิตของใครเพียงด้านเดียวอย่าปักใจรีบไปตัดสินใครเพียงฝ่ายเดียวไม่มีใครดีไปหมดทุกอย่างไม่มีใครแล้วไปหมดทุกอย่างอย่าเพิ่งเชื่อใจอย่าเพิ่งมั่นใจคนดีก็เคยทำผิดเหมือนกันคนแล้วต้องมีที่ดีสักวันอย่าเพิ่งแน่ขอผมไปกับพี่จักรเถอะนะครับคุณอาเผื่อมันจะวกกลับมาอีกอาว่าอย่าเลยนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกอาแค่จักรไปเผื่อเฉยผมคิดว่าผมพอจะจำท่าทางของมันได้ครับจะได้ช่วยพี่จักรดูด้วยไซเรนตอนนี้เธอเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเท่านั้นเองนะอาคงไม่อนุญาตตั้งแต่ทุกคนโดนมันฆ่าตายผมไม่เคยนอนหลับเลยนะครับผมขอร้องนะครับคุณอาไปล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยทานข้าวแล้วค่อยไปนะขอบคุณครับต่อพี่หิวไปอาบน้ำก่อนไปกินก่อนแป๊บนึงยังไม่มีอะไรกินอ่ะเหมือนลูกแม่เลยอ่ะ
ริ่มลงมามันทำแบบนี้กับแม่ตอนนี้แม่ไปอยู่สวรรค์แล้วกดรอยตามคนอื่นเป็นงานประจำหรือเปล่าคะผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจฉันรู้ตัวใช่ไหมฉันจะไปทำงานแล้วก็จะไปกินกาแฟคุณสนใจจะไปกินกาแฟสักแก้วไหมคะเมื่อคืนนอนไม่หลับหรอเปล่าแค่ไม่ได้นอนนี่คุณตาบอดจริงหรือเปล่าเชื่อเถอะถ้าหลินตาไม่บอดคุณไม่รู้สึกปลอดภัยแบบนี้หรอกกี่โมงแล้วคะจะ10โมงแล้วคุณจะไปทำงานเหรอค่ะคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรน้ำหอมเขาเรียกว่า essential oil น้ำมันหอมสกัดจากธรรมชาติมีสรรพคุณต่างๆกันไปคือก็อย่างลาเวนเดอร์ช่วยกำจัดแบคทีเรียทำให้สงบและผ่อนคลายแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ช่วยให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาอะไรประมาณนี้แต่เราก็สามารถนำกลิ่นต่างๆมาผสมกันได้นะเนี่ยแหละอาชีพฉันคุณจะไม่ถามเหรอว่าผมทำอาชีพอะไรถ้าคุณอยากบอกคุณก็บอกฉันเองได้นี่ไม่เห็นต้องรอให้ฉันถามเลย ไปทำงานแล้วค่ะสายแล้วพวกสายเก่าๆน่ะมันบอกว่าให้เราไปลองดูไอ้แหล่งฟอกเงินแถวเสาชิงช้าดูพวกนี้สายมันแข็งของร้อนแค่ไหนเนี่ยมันก็รับได้หัวหน้าคะเราได้รายชื่อของพนักงานที่เคยทำงานกับบริษัทของท่านอัศวินทั้งหมดแล้วค่ะก็ว่าจะเริ่มจากคนที่ออกไปแล้วก่อนทางท่านอัศวินเองเนี่ยจะได้ไม่สงสัยที่เราตามสืบดีละตอนนี้ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าท่านรู้เรื่องหรือเปล่าอาจเป็นไปได้ว่าลูกน้องของท่านอาจจะแอบทำถ้างั้นสืบอยู่ห่างๆกันแล้วกันนะด้านหลังตึกไม่มีประตูแต่ว่าด้านบนเนี่ยมีดาดฟ้าติดกับตึกอีกหลังนึงนะข้างในมีคนอยู่ประมาณ3คนแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะปีนข้ามไปตึกอีกฝั่งนึงได้ครับหัวหน้าอ
คดีจริงๆด้วยว่ะสงสัยพระท่านจะช่วยเราโอ้ยเออแล้วไอ้เจี๊ยบไวเบนล่ะตามที่นายสั่งเลยครับผมให้พวกมันเนี่ยรอเก็บพวกนั้นไปเลยมันจะได้ดูเหมือนว่าพวกนั้นโดนปล้นไปอีกทีครับแล้วไอ้จักรจะได้ตามไม่ถึงเราเฮียเอาเศษเงินให้มันไปแล้วยังไงอ่ะมันนึกไม่ถึงแน่ว่าเป็นเราเดี๋ยวมึงโทรบอกไอ้สองคนนั้นว่าเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องให้มันกลับมาที่ร้านเฮียให้มันพักสัก 2-3 วันครับนายมันเอาเงินไปหมดเลยพี่ลูกน้อยเฮียชาติแสดงว่ามีกัน3คนคนหนึ่งมันเอาของไปเก็บก่อนอีก2คนคอยดักเก็บเราพี่ตีวันนี้มีงานอะไรให้ผมทำใช้นี่วันนี้วันแรกเหลืออีก666วันอย่างน้อยเราต้องมีเงินให้เด็กนี่มันสักก้อนเราของไปขายไม่ได้ไงพี่ถ้าแกทำแบบนั้นก็ยังไม่ต่างอะไรจากพวกมันแล้วตอนนี้เราไม่ต่างไอ้พวกเฮียได้ยังไงผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่มีปัญหาอะไรไอ้บริษัทนั่นแต่ถ้าเกิดเรามีเงินน่ะมันก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอพี่แต่ถ้าเราขายคนอีกกี่คนอีกกี่ครอบครัวจะต้องเดือดร้อนพวกเราแค่โจรปล้นโจรแล้วจะไปแคร์ทำไมว่าเราได้เงินมันยังไงแกอยากรวยมากนักใช่ไหมแกต้องเดินทางอื่นไม่ใช่เดินกับพี่แล้วถ้าพี่ไม่อยากรวยพี่จะทำมันทำไมบางทีคนเรามีเหตุผลของตัวเองมีชะตากรรมของตัวเองแกไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้มาหาเฮียทำไมครับพี่สบายดีครับเรื่องบริษัทเป็นไงมีอะไรให้พี่ช่วยไหมเรื่องเงินที่ถูกปล้นไปก็ประกันคุ้มครองอยู่แล้วครับพี่ก็เหลือแต่เรื่องลูกค้าฮะเรากำลังทยอยส่งจดหมายไปแจ้งแต่เข้าใจกันดีนะครับแล้วมีแผนต่อไปยังไงบ้างก็คงเรียกความมั่นใจกลับคืนมาครับผมกำลังปรับปรุงรถใหม่เห็นว่ามีชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลางตามดูเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคงเฝ้ารอนะครับเพราะไอ้คนร้ายเนี่ยทำยาเสพติดตกไว้ในรถผมโอเคมีอะไรน้องโทรหาพี่ได้เลยนะครับพี่
เรารอกันอยู่นานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมีอะไรใครอยากไปยื่นเลยนะหัวหน้านะแล้วหัวหน้าจำได้ไหมตอนที่เราไปฝ้ากัน7วัน7คืนจนพวกมันบ่นกันไม่มีน้ำจะอาบไม่มีน้ำจะล้างก้นกันทำได้สิจาขนาดของจะกินเนี่ยเรายังต้องแอบส่งให้กันเลยตอนนั้นเราก็เฝ้าอยู่แบบนี้แหละพอวันที่8เท่านั้นอ่ะทุกคนก็เริ่มโวยวายอ่ะตอนนั้นนะหัวหน้าผมอ่ะยังเป็นร้อยเอกหนุ่มไฟแรงมีลูกน้องนะแต่ลูกน้องแก่ๆแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยฟังเด็กๆมันเลยทุกคนก็จะกลับกันหมดเลยอ่ะโชคดีนะที่ได้จ่าแดงไปยืนขวางสายสืบทั้งขยงขอร้องให้เขาอยู่ต่ออีกวันแต่ผลสุดท้ายอ่ะนะการรอคอยของเราก็ได้ผลนะเราสามารถจับแหล่งยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดได้นำโดยนายตำรวจที่หนุ่มที่สุดในขณะนั้นก็ถ้าไม่ได้จ่าแดงก็คงไม่มีใครฟังผมหรอกว่าแต่คราวนี้เราจะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าไม่เสียเวลาหรอกจ่าอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนไทยยังชอบทำบุญกันอยู่โอ้โหร้านนี้พระเยอะจริงๆพุทธลักษณะงดงามไปหมดโอ้พระเจ้าองค์นี้สวยจังเลยมีเพชรพาประดับทุกข์ก่อให้ฉันได้ไปบูชาที่หมู่บ้านเถอะสวยเนี่ยดูได้ผิวพรรณโอ้โหอ้าวสนใจองค์นี้เหรอต้องแก้สวัสดีครับดีองค์นี้เท่าไหร่ครับองค์นี้ 30,000 30,000 เท่าแก่ฉันมี 29,000 เองอะโดเรชั่นเถอะ 1,000 นะจะเอาไปบูชาที่หมู่บ้านลุงพ่อท่านตั้งให้เอาเงินกองพ่อป้าเนี่ยมาซื้อพระให้ครบเลยนะนี่เดียวฉันจะต้องว่ารถกลับไปอีกนะเขาแก่รถให้เถอะนี่มาจากจังหวัดไหนกันล่ะเนี่ยสุพรรณบุรีจ้าถ้าอยากได้ถูกกว่านี้เนี่ยลองไปหาซื้อแถวบ้านดูสิคือเท่าแก่รถให้ฉันเถอะพันเดียวร่วมบุญด้วยกันเท่าแก่ทั้งพระองค์อื่นก็มีเยอะแยะเล็กลงหน่อยก็ได้ปังของซื้อของขายเนาะคือเท่าแก่ตรงนี้มันน้ำต่อหน่อยต่อหน่อยมาพี่เดี๋ยวผมส่งจอดตรงนี้รออยู่ตรงนี้แหละเข้าไปเดี๋ยวเฮียมจำได้พี่ตีผมขอโทษพี่ตาแดงตาแต่จะกลับก่อนก็ได้นะต้องคอยดูไงเดี๋ยวมันจะพลาดสายตานะผมว่านะเอาไว้เฮ้ยแม่แก้วดิเดี๋ยวผมออกไปยืดเส้นยืดสายข้างนอกก่อนนะได้ครับก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาเรามาธุระกับพี่จักรก็เราผ่านมาทางนี้พอดีอ่ะนี่เธอกลับจากโรงเรียนเมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นบอกเราบ้างเลยไปกินข้าวกันเธอไปกินเองก่อนเถอะเราจะอยู่ช่วยพี่จักรก่อนอ่ะช่วยทำอะไรเหรอไปเถอะพี่จักรผมขอเดินไปดูใกล้ๆหน่อยดิพี่ผมตรงเนี้ยไม่เหมาะหรอกอ
าพระอะไรอยู่หรือเปล่าครับพี่น้องการที่เราเช่าพระองค์ใหญ่เราจะได้บุญหนักใช่ไหมใช่ครับพี่ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงบุญได้บุญหนักเลยเหรอครับพี่เฮียชาติอยู่ไหมรู้จักเฮียด้วยเหรอครับงั้นเชิญด้านในเลยครับไหนเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนจะยุ่งเล็กไหนเนี่ยฮะเราไม่ได้อยากให้เธอมาด้วยสักหน่อยนี่คุณสองคนใจเย็นลงหน่อยได้ไหมเราก็แค่เป็นห่วงไม่เป็นไรงั้นไว้เธอมาเขานะมาหาเฮียทำไมเมาหาเฮียทำไมไปไปด้านในมีปางปราบมารไหมครับเอาหน้าตักเท่าไหร่อ่ะสัก50นิ้วครับ50นิ้วก็ต้องสั่งอ่ะ 68,000 นะประจํา 50% สั่งเลยมั้ยงั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันนะครับดูไปก่อนแล้วกันนะครับจะแดงแสดงเช็ครอบๆด้านหลังตรอกอีกทีนะแล้วก็รออยู่ตรงนั้นแหละผมกำลังจะไปด้านหน้าThank you.
เฮ้ยเด็กๆไปไหนหมดวะเฮ้ยเงินกูอยู่ไหนเงินอะไรกูนั่งเฝ้าร้านกูอยู่เนี่ยเงินกูอยู่ไหนโต๊ะข้างบนครบไหมเหมือนเดิมมีเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นแหละแล้วเงิน400,000ที่กูแลกเขาที่แล้วให้จักไปแล้วใครจักลูกน้องคุณอัศวินมีใครรู้เรื่องนี้อีกไหมกูไม่ได้ฆ่าแม่มึงไม่ได้ยิงน้องมึง
กูถูกแขวนอยู่บนเชือกเส้นเดียวกับพ่อมึงมันก็จะฆ่ากูมึงมันนอกจิตมึงสนุกนักเหรอวะแล้วมึงมาช่วยกูทำไมกูไม่ยอมมึงแล้วถ้ากูต้องมีชีวิตอยู่เพราะมึงเนี่ยกูขอตายตายไอ้น้องห้องน้ำมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่ใช่คนแถวนี้นั่งรอใครอ่ะทำไมเป็นตำรวจไงบอกได้ยังว่ามันนั่งรอใครเนี่ยหือรอแฟนขอดูบัตรหน่อยไม่เดี๋ยวมาเฮ้ยบอกแล้วไงว่ามันมาจี้ผมนี่มึงดูเนี่ยเงินในลิ้นชักเนี่ยเอาไปหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณก็รีบไปแจ้งความแล้วกันเอ้าก็นี่ไงคุณก็เป็นตำรวจไม่ใช่เหรอก็แจ้งกับคุณนี่ไงมันต้องไปแจ้งกับสน.ท้องที่ไซเรนเธอมาทำอะไรที่นี่ก็บอกไปแล้วไงครับพ่อมาเช่าพระไปทำบุญจะไม่ทำความเคารพกันหน่อยเหรอร้อยเอกจักรราด้วยความเคารพครับพันตำรวจโทบัญชาจากสืบสวนกลางเธอเห็นดีใหญ่มาทำอะไรคุณไซเรนไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครเขาเห็นคนปล้นกันก็เลยวิ่งไปช่วยบังเอิญเรื่องบังเอิญมีอยู่เยอะแยะไปครับเหมือนที่ผู้กองมาที่นี่วันนี้ก็เรื่องบังเอิญไม่ใช่ครับผมขอตัวนะครับพามาแล้วพนมมือแล้วพูดว่านิมนต์ครับนิมนต์ครับถอดรองเท้าด้วยรองเท้าอ่ะถอดรองเท้าด้วยใส่กับข้าวก่อนใส่กับข้าวก่อนข้าวด้วยกับข้าวด้วยข้าว
แล้วก็ขนมขนมรอบปิดฝาก่อนแล้วเดี๋ยวเอาดอกไม้วางดอกไม้วางเฮ้ยไปไหนเนี่ยรับพรก่อนนะขนมมือด้วยพิวาทนาสีริสะวิจังวุฒาปัญญาจิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังเอาจำนายยอดมาทำหัวลบกูปึกทั้งหมดแถวตรงผมนักเรียนตำรวจสิริชัยเทียมพุนวงสังกัดหมวด7กองร้อย1ฝ่ายปกครอง1กองบังคับการปกครองนำนักเรียนตำรวจชั้นปี1หมวด7มาเพื่อรอรับการฝึกยอดเต็ม31นายจำนาย1นายคงเหลือรับการฝึก30นายบัดนี้พร้อมแล้วครับใครขาดนักเรียนตำรวจไตรเลนครับไปตามมันมาครับครับมานี่ไซเลนเอ็งเป็นไรไซเลนผมไม่สบายครับใครนอนห้องเดียวกับเอ็งใครนอนห้องเดียวกับเอ็งไซเลนเอาแล้วในแถวฟังใครนอนห้องเดียวกับไซเลนใครถ้าไม่มีใครยอมรับครูจะลงโทษทั้งหมดครับครับต้องให้คาดคั้นมือลงแต่ก็ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่กล้ายอมรับครูจะลงโทษไซเลนคนเดียวไซเลนนั่งพุ่งซัดเท่าหลังซะเตรียมเตรียมดังเตรียมเตรียมเรื่อยๆเริ่ม2 3 1 1 2 3 2 1นับดังๆ3 1 2 3 4เธอมีพื้นฐานในการเป็นหอบหืดอยู่แล้วไออาการที่เธอเป็นตอนเนี้ยเรียกว่าโรคหอบจากอารมณ์ไฮเปอร์วินติเลชันซินโดรมเวลาเป็นจะหายใจลึกและเร็วส่งผลให้ร่างกายเนี่ยขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเกินไปเกิดภาวะเลือดเป็นด่างทำให้มีแคลเซียมในเลือดต่ำและเกิดอาการผิดปกติของร่างกายหลายๆระบบพร้อมกันซึ่งมักจะเกิดหลังจากที่ได้รับเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจหรือความเครียดทางอารมณ์กลัววิตกเสียใจหมอไม่แปลกใจเลยนะที่เธอมีอาการทำไงถึงหายครับก็ทำใจไงเธอต้องพยายามควบคุมความเครียดทำใจให้ได้หมอเข้าใจนะว่าเธอเพิ่งผ่านเหตุการณ์การสูญเสียมาแต่ถ้าเธอยังควบคุมโรคไม่ได้หมอเกรงว่าเธออาจจะไม่เหมาะกับโรงเรียนในร้อยตำรวจเพราะอาชีพนี้มันเครียดเยอะและเธอเรื่องแค่นี้เธอยังผ่านไม่ได้เนี่ยอนาคตเธอจะเป็นยังไงถ้าเป็นอีกลองตั้งสตินะแล้วค่อยๆหายใจในถุงกระดาษดูน่าจะช่วยบรรเทาได้บ้างแล้วเธอก็ค่อยๆฝึกควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดให้ได้มันก็จะหายเองนั่นแหละนี่เป็นภาพวงจรปิดจากร้านในชาติครับ
ไอ้ชาติบอกไม่เคยเห็นหน้าแต่คุณไซเรนเชื่อว่าคนนี้คือตีใหญ่ผมเองก็คุ้นๆแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอมันที่ไหนมันเคยดักปล้นเราครับแล้วมันชามาได้ไงไม่ทราบครับแสดงว่าสอบสวนกลางเข้ามาดูแลคดีของเราเต็มตัวแล้วรถของเราทุกคันติดกระจกกันกระสุนระบบล็อกก็เป็นอัตโนมัติเปิดได้เฉพาะด้านคนขับในกรณีที่เกิดเรื่องฉุกเฉินสามารถส่งสัญญาณมาที่สำนักงานได้ทันทีนะครับแล้วพร้อมใช้งานทันทีไหมพร้อมใช้งานได้ทันทีครับระวังอย่าให้การส่งของคราวนี้รั่วไหลนะที่ผ่านมาก็เสียหายเพราะความไม่รอบคอบมาครั้งนี้ผมจะคุมงานเองครับออกจาก SG Security เมื่อไหร่และเพราะอะไรผมบอกได้5เดือนแล้วครับตอนนั้นมีคนพยายามปล้นรถของเราแต่ไม่สำเร็จผมขับรถชนมันแล้วหนีออกมาได้แต่ยังไงไม่รู้แล้วเขาก็ให้ผมออกแต่เขาก็ให้เงินค่าออกนะครับอ้าวรถเคยโดนปล้นมาแล้วเหรอฮะตอนผมก็2ครั้งแล้วนะครับแต่เอาเงินผมไปไม่ได้ถ้างั้นมันก็เพิ่งปล้นสำเร็จครั้งนี้แต่2ครั้งที่ถูกปล้นก็ไม่มีรายงานการแจ้งความมันคงไม่มีใครที่อยากจะให้บริษัทตัวเองเนี่ยเสียชื่อหรอกในรถมันมีอะไรกันแน่ปล้นซ้ำ3ครั้งมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆสงสัยมันถูกชะตากับที่นี่มั้งคะสงสัยมันจะถูกชะตากับเด็กไซเรนด้วยมั้งเพราะว่า3ครั้งที่ผ่านมามันฆ่าได้แต่มันก็ไม่ฆ่านี่ถ้ามันไม่จับตัวเด็กไว้เนี่ยเด็กก็ตกตึกตายไปแล้วเฮ้ยอย่าไปกวนพี่เขานะงั้นได้กลับไปนอนข้างล่างไม่กวนไม่กวนนอนเลยเออป่านนี้แม่คงกินแกงไก่ที่เราใส่บาตรไปให้อยู่บนสวรรค์อิ่มแล้วแน่เลยเนาะนอนแล้วนอนแล้วไม่กวนแม่บอกว่าเทวดาเขากำหนดทุกอย่างไว้หมดแล้วเขากำหนดให้ผมมาเกิดมาเป็นลูกแม่แม่พูดว่าอะไรนะเขากำหนดชะตาพาสเวิร์ดนอนแล้วนอนแล้วหลับตาแล้วนึกออกแล้วเทวดาเขากำหนดให้ผมเกิดมาเป็นลูกแม่ที่ติดกระดุมไม่ถูกสักทีแล้วพี่ตีอ่ะเขากำหนดให้พี่เป็นอะไรเหรออยากนอนข้างล่างไงลมหายใจของเองยังดูแลไม่ได้แล้วเองจะออกไปดูแลลมหายใจประชาชนได้ยังไงคุณจะทำยังไงถ้าเกิดคุณอยากช่วยคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นคิดว่าคุณทำร้ายครอบครัวเขาทั้งชีวิตมึงต้องการอะไรมึงเป็นไอ้โรคจิตนั้นเราเจอกันพ่อเองต้องภูมิใจถ้าเองจับมันได้ด้วยมือของเองในฐานะที่เองเป็นตำรวจไม่ใช่นักเรียนที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนความมืดมนบนทางเดินที่ต้องดิ้นรนจมอยู่กับความหลังที่คอยทำลายฟ้าใสๆกลายเป็นสีมนพายุร้าย